ินหน้าปฏิรูปผู้ชมคะในช่วง Thailand Weekly ในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามโครงการเยาวชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี2562ค่ะที่โรงเรียนวังน้ำขาวชนูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากเราจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วยังได้มีการปลูกต้นไม้แห่งความดีให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเด็กๆอีกด้วยค่ะซึ่งเราจะไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วง Thailand Weekly โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติเป็นโครงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และมีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าในชุมชนของตนเองและในจังหวัดหนองบัวลำภูครับโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ได้จัดขึ้นที่หอประชุมบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์มีเด็กๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ครับตำบลบ้านขามก็เป็นตำบลหนึ่งที่ใกล้สถานีเพาะชำกล้าไม้ซึ่งตั้งมานานแล้วน้องๆก็คงจะรู้จักกันดีนะครับนโยบายใหม่ๆทุกวันนี้นะครับรัฐบาลออกมาแต่ก่อนเนี่ยใครจะตัดต้นยางต้นสักนี่ต้องขออนุญาตใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้นี่เขาแก้กฎหมายไปแล้วเพราะว่าให้ยกเลิกมาตรา7ก็คือสามารถปลูกตัดแปรรูปได้โดยเสรีนะครับในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนพ่อแม่พี่น้องคณะครูอาจารย์ทั้งท้องถิ่นด้วยเนี่ยได้หันมาสนใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปรัฐบาลก็จะไม่ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามแล้วในที่ดินที่ผมกล่าวมานะครับแล้วก็จะขายโดยเสรีแล้วนอกจากจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีด้วยคุณผู้ชมครับนอกจากการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับการจัดตั้งป่าชุมชนก็เป็นอีกกลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าอนุรักษ์สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2562สภานิติบัญญัติหรือสนช.ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนซึ่งพรบป่าชุมชนนี้จะทำให้ชุมชนในพื้นที่นำมาใช้เป็นข้อบังคับและบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้จริงในขณะเดียวกันชาวบ้านก็สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้ภายใต้เงื่อนไขร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุลและยั่งยืนครับและเมื่อชาวบ้านมีความเข้มแข็งในการปกป้องป่าชุมชนแล้วป่าชุมชนนี้เองครับที่จะทำหน้าที่เป็นป่ากันชนให้กับป่าพื้นใหญ่โดยธรรมชาติครับสำหรับวัตถุของการจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความรักความสามัคคีความหวงแหนแผ่นดินครับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังเป็นปัญหาสำคัญในหลายจังหวัดแนวทางแก้ไขก็คืออบรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเป็นสิ่งที่ขาวสะอาดนะครับถ้าเราเติมในสิ่งที่ดีบ่อยๆให้กับเขาเพราะเขาคือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเขาได้รับสิ่งที่ดีกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นการอบรมเยาวชนและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปในหมู่บ้านวังน้ำขาวปลูกฝังให้เยาวชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบถึงการอนุรักษ์ป่าไม้นะครับมีความหวงแหนพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในหมู่บ้านของเราแล้วก็ทั่วๆไปนะครับปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับก็ยังมีเรื่อยๆครับเราต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนนะครับสร้างการรับรู้ให้กับเยาวชนที่จะช่วยกันปกป้องรักษาพื้นป่าของเขาไว้นะครับนอกจากการปลูกฝังเรื่องของการอนุรักษ์ป่าเด็กๆยังจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากการจัดการขยะที่เกิดจากตัวเองคิดก่อนทิ้งซึ่งเพียงแค่ทุกคนช่วยกันคัดแยกขยะก็จะเป็นการมีส่วนร่วมในการลดมลภาวะที่ทำลายธรรมชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
นอกจากนี้วิทยากรขุนด่านซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก็ได้สอดแทรกเรื่องราวของความรักชาติและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศมีหน้าที่ต่อสังคมอย่างไรและการเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วยครับโดยในช่วงท้ายของการอบรมในภาคทฤษฎีจะมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กๆแสดงออกทางความคิดโดยการรวมกลุ่มกันและถ่ายทอดออกมาเป็นการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ครับการเกิดภาวะเรือนกระจก 2. การตัดไม้ทำลายป่า 3. สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันคู่กับเมืองไทยมานะคะแต่บางทีปลายเหตุสายปลายเหตุอย่างเด็กนักเรียนเราเนี่ยบางคนเขาก็ยังไม่ซาบซึ้งในสถาบันหรือในกิจกรรมที่ผ่านๆมามันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสานต่อคนรุ่นใหม่ให้เขามีความตระหนักแล้วก็ระลึกถึงไปตลอดนะคะในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูนี่ครับในบางช่วงบางขณะเนี่ยก็คือถ้าอย่างเช่นว่าในเรื่องของยาเสพติดมันก็เป็นทางผ่านนะครับซึ่งจะผ่านออกไปทางจังหวัดหนองคายของเราก็ทางผ่านเข้ามาเพราะนั้นในเรื่องของยาเสพติดเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องสร้างรั้วให้กับทางโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนครับที่เขาจะต้องได้รับรู้รับทราบและสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของสารเสพติดตั้งต้นเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเรื่องเบียร์พวกนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างยิ่งครับในอนาคตของเด็กครับของกรมน.นี่ก็คือที่จะคอยซัพพอร์ตเรื่องของหน่วยงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทศจ.แล้วก็มีทางคณะวิทยากรของขุนด่านนะครับที่เข้ามาช่วยชุดพี่ทหารนะครับคุณผู้ชมครับการดูแลรักษาป่าไม้ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆมีการจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ชาติและยังถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ที่ตั้งเป้าหมายจะพลิกผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนสามารถจดจำและทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ง่ายขึ้นจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจในสัญญาประชาคม10ข้อที่นำไปสู่ความปรองดองซึ่งมีเรื่องของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันไว้ด้วยครับคำว่าอนุรักษ์นี่ไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวนะครับก็คือมีการใช้ประโยชน์แต่ก็คือใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนป่านี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้คือเราใช้ร่วมกันให้มันเกิดความสมดุลและใช้อย่างยั่งยืนนะครับฟื้นฟูป่าในพื้นที่ตนเองไม่ใช่ฝ่ายรัฐจะต้องไปปลูกให้แล้วก็สุดท้ายก็ไม่เหลือแล้วก็มันก็จะเป็นวัฏจักรวนเวียนอย่างนี้ไม่สำเร็จสักทีโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายนะครับคือการรวมตัวของชาวบ้านเป็นกลุ่มเครือข่ายนี่สำคัญมากอย่างเช่นกลุ่มทสม.ก็มีครบทุกอำเภอนะครับกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ทางฝ่ายราชการไปสนับสนุนให้เกิดกลุ่มขึ้นมานี่ร่วม50กลุ่มแล้วนะครับอยากจะฝากเยาวชนนะครับพอท่านทราบแต่ละแอเรียแต่ละพื้นที่แล้วนี่ในท้องถิ่นท่านน่ะมีที่กรรมสิทธิ์ที่สปกที่อะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะใช้ศักยภาพท่านฟื้นฟูได้ทุกตารางนิ้วนะครับคุณผู้ชมคะการที่ผู้ใหญ่ได้มีการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนับว่าเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะคะเพราะนอกจากเด็กๆจะเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนป่าไม้ที่ตนเองอาศัยอยู่ในชุมชนแล้วยังเป็นการปลูกฝังหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของชาติอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเดินหน้าปฏิรูป